สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพิกอาคาร์ดกันนะคะหรือการเลือกกองไพ่ในหัวข้อที่ว่าจะทำยังไงให้ลืมความรักที่เจ็บปวดได้นะคะก็ลองมาดูกันนะคะก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่ดูนะคะจะใช้ไพ่ทั้งหมด5กองกองละ3ใบนะคะก็มาเริ่มกันเลยก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่16กุมภา2562วันหวยออกนะคะก็ให้ท่านเลือกไพ่มา1กองนะคะให้ท่านนะคะหลับตานะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะเลือกไพ่มา1กองว่าฉันควรจะทำยังไงให้ลืมความรักที่เจ็บปวดในครั้งนี้ได้นะคะก็เลือกมากองหนึ่งมาดูกองที่1กันเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่การทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังนะไพ่มันบอกว่าให้คุณเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ก็ย้ายที่ทำงานอะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1อ่ะไพ่มันจะขึ้นเกี่ยวกับการย้ายที่ทำงานการย้ายที่อยู่แล้วก็ใบเนี้ยก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับต่างชาตินะอันนี้ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการย้ายที่ทำงานคือแบบไอ้ป้ายนี่ก็คือทำมาหลายบริษัทแล้วไงอันนี้ก็คือเหมือนกับการสิ้นสุดความสัมพันธ์การย้ายที่อยู่คุณควรจะย้ายอาจจะแบบหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เพื่อที่จะไม่ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆอะเช่นเคยอยู่กับผู้ชายคนนี้ในอพาร์ตเมนต์เองเนี้ยแล้วก็พอเลิกกันไปเนี้ยคุณก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าผู้ชายย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วอ่ะบางครั้งเนี่ยการย้ายที่อยู่อ่ะมันก็จะทำให้ทำใจได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ในบ้านหลังเดิมยังอยู่ในห้องเดิมเนี่ยไม่ว่าจะมองไปที่ไหนเนี่ยมันจะมีความทรงจำมันมีความทรงจำแบบเดิมๆอ่ะอยู่รอบๆเต็มไปหมดในบางคนเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยแบบว่าอยู่เมืองไทยแล้วแบบไม่มีความสุขอะพอไปอยู่เมืองนอกเนี่ยไปเจอตึกสวยๆไปเจอสภาพแวดล้อมไปเจอถนนไปเจอผู้คนใหม่ๆไปเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆเจออะไรที่มันตื่นตาตื่นใจไปเจออาหารเกาหลีไปเจออาหารนานาชาติเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณลืมความทุกข์ได้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอะจะช่วยให้คุณทำใจได้ อาจจะจัดบ้านใหม่เลยจัดห้องใหม่ทาสีใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งบ้านใหม่โมดิฟายโมดิเวทเอาแบบโมดิเวทห้องน้ำใหม่โมดิฟายบ้านมันทั้งหลังเลยก็คือมันก็จะช่วยให้แบบตัวคุณน่ะลืมความเจ็บช้ำในอดีตได้มาดูกองที่สองกันนะคะอันนี้เป็นมังกรนะคะพ่นไฟเลยพ่นลูกไฟเลยไล่แบบเหมือนกับว่าเป็นมังกรเฝ้าสมบัติอ่ะคนจะมาขโมยของในถ้ำแบบในหนังอย่างในหนังฮอบบิทอ่ะแบบเป็นในหนังฮอบบิทอ่ะพญามังกรเงี้ยประมาณแบบพ่นไฟเผาทั้งหมู่บ้านเลยประมาณพระเอกก็หนีตายอันนี้ก็เหมือนกันเป็นกวางมูดนะคะวิ่งหนีอุกกาบาตเนี่ยพุ่งลงมาจากฟ้านะคะแล้วก็มาเผาป่าเนี่ยไหม้ทั้งแถบเลยกวางก็วิ่งหนีเอาตัวรอดอันนี้ก็จะเป็นรูปคนนะคะเป็นนักเดินทางเล่ร่อนนะอาจจะเป็นคนรวยก็ได้นะแต่เบื่อเงี้ยพ่อแม่บังคับให้แต่งงานฉันก็เลยแบบเก็บข้าวเก็บของใส่เป้สะพายหนีออกจากบ้านซะเลยไพ่มันขึ้นเป็นลักษณะคนที่แบบถ้าไม่จวนตัวจริงๆไม่หนีอ่ะก็คืออันเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าไม่หนีก็ตายอ่ะมันพ่นไฟมาเงี้ยคุณไม่หนีคุณก็ไฟไหม้อันนี้ยิ่งหนักเลยอุกกาบาตมันหล่นอ่ะคุณจะรอยืนอยู่เฉยๆให้อุกกาบาตมันหล่นใส่หัวเหรอคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยก็คือหนีอ่ะใช้คำว่าหนีบางครั้งอ่ะไพ่ชุดนี้มันก็ขึ้นเหมือนแบบมันเหมือนเตือนภัยนะไพ่มันขึ้นเหมือนเป็นการเตือนภัยว่าคุณอ่ะควรจะหลีกเลี่ยงตัวคุณเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งเลวร้ายที่มันจะเข้ามาในชีวิตโดยการหลบซ่อนตัวเองหรือหนีไปอยู่ที่อื่นบางทีคุณอาจจะคบหากับผู้ชายที่น่ากลัวคบหากับคนที่เหมือนมังกรไฟคบหากับคนที่เหมือนอุกกาบาตคบหากับคนอันตรายเป็นคนอันตรายที่ว่าเวลาโมโหขึ้นมาก็สามารถพ่นไฟได้แล้วก็สามารถทำให้คุณเดือดร้อนได้บางครั้งเนี่ยในการเลือกคบหาคนรักก็ควรที่จะดูจิตใจกันให้ดีๆก่อนสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยคือคุณน่ะควรจะเลือกคบหาเพื่อนเลือกคบหาแฟนน่ะโดยดูที่อุปนิสัยใจคอของคนคนนั้นก่อนนะว่าเขาเป็นคนน่ากลัวหรือเปล่าบางครั้งอ่ะบางคนน่ะคิดว่าแฟนตัวเองดีประมาณว่าแฟนฉันเนี่ยคนดีแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้นะเหมือนกับว่าคุณน่ะรักเขามากคุณหลงเขามากคุณรักเขาเหลือเกินคนเนี้ยโอ้เขาดีเขาอย่างนั้นเขาอย่างงู้นเขาอย่างนี้เนี่ยแต่คุณเคยถามคนในหมู่บ้านไหมเคยถามญาติพี่น้องเขาไหมว่าคือตัวจริงอ่ะตัวตนที่แท้จริงคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงเพราะว่าไพ่มันเหมือนการหนีนะการหนีอันตรายการหนีภัยการหนีสิ่งที่ว่าจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยคุณควรจะเอาตัวเองให้รอดดีกว่าแล้วก็ควรจะประเมินสถานการณ์ด้วยว่าผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยแล้วจะดีไหมหรือผู้หญิงคนนี้เป็นตัวอันตรายไหมผู้ชายบางคนเนี่ยแค่มีเมียน้อยอ่ะผู้หญิงก็เอามีดเนี่ยตัดเจ้าโลกอ่ะแล้วก็เอาไปโยนชักโครกก็มีนะก็คือว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าบทจะดีก็ดีอ่ะแต่เวลาโมโหขึ้นมาก็น่ากลัวเป็นลักษณะแบบนั้นอ่ะบางคนเนี่ยคือเป็นคนเป็นดูภายนอกก็เหมือนจะดีนะแต่เวลาโมโหขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นคนละคนอ่ะ คือผู้หญิงบางคนเนี่ยดูภายนอกเป็นคนใจร้อนก็จริงนะแต่ว่าพอมีปัญหาหนักๆขึ้นมาเนี้ยก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่มีสติมากที่สุดอะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีสติมากที่สุดอันนี้ไพ่กองที่3เนี่ยมันขึ้นแนวลึกลับนะอีกาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับอันนี้เป็นอักษรแบบเป็นอักษรโบราณนะเป็นอักษรของพวกของพวกซีเรียอัสซีเรียเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นเหมือนอีกาคาบข่าวอ่ะอันนี้ก็เป็นพ่อมดหมอผีอันนี้ก็คือเหมือนแบบกล้ากลัวอยากจะกระโดดไปอีกก้อนหนึ่งแต่ก็กลัวลื่นตกภูเขาอ่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยคุณอาจจะโดนเขาทำเสน่ห์ก็ได้นะหรือไม่ก็แบบมันเป็นอาถรรพ์นะมันเหมือนกับว่ามีคนเขาแช่งมาเหมือนกับว่าคือบางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจอเขาสาบเขาแช่งมานะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเวรเป็นกรรมเป็นอาถรรพ์น่ะมันก็เหมือนแบบโดนเขาแช่งมาอะไรสักอย่างก็อันนี้ก็ไม่ค่อยกล้าไงอยากจะเลิกแต่ก็กล้ากลัวๆสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นกรรมเก่าอ่ะมันอาจจะเป็นกรรมเก่าอะไรสักอย่างที่ว่าเขาแช่งมาชาติที่แล้วคุณอาจจะแบบไปแย่งสามีเขาไว้อะไรแบบนี้ชาตินี้มันก็เลยหนีไม่พ้นอ่ะจะมีปัญหาเรื่องความรักตลอดแล้วก็พอมามีคนใหม่ก็หนีไม่พ้นอ่ะมันก็ต้องมีแบบเหมือนแบบมันเป็นอักษรโบราณไงเป็นอักษรโบราณนะก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะทำกรรมตรงนี้มาก็เลยต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้อีกก็ได้ซึ่งมันก็เหมือนเคลื่อนงูไม่พ้นคลองไงสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยคือก็ถ้าเวรกรรมคุณเบาบางเมื่อไหร่อ่ะมันก็คงจะดีขึ้นเองอ่ะแต่คนที่เลือกไพ่กองที่4นี่ถือได้ไพ่ดีมากเลยนะเพราะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่หมายถึงการโอโหสิกรรมนะไพ่ใบเนี้ยตามความหมายของทาโร่ชุดนี้เลยอ่ะที่ว่าต้นตำรับเขาเขียนอ่ะคนวาดอ่ะเขาวาดไพ่ชุดเนี้ยมันหมายถึงการให้อภัยการอโหสิกรรมการยกโทษการคืนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เลือกไพ่กองที่4เนี่ยคุณน่ะต้องให้อภัยคุณต้องให้อภัยเขานะตัวคุณน่ะต้องให้อภัยเขาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณจะรวยมากเลยเพราะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณจะสามารถหาเงินได้จากทั่วโลกเลยแล้วไพ่ใบนี้คนนี้เขาก็จะกลับมาช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานการเรียนงานด้านต่างประเทศและเขาเองเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่4เนี่ยคุณกับคนนี้มีโอกาสสูงที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะถ้าเป็นเพื่อนก็คือว่าจะได้คืนดีกันถ้าเป็นคนรักเนี่ยมันก็มีสิทธินะที่ว่าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวผู้ชายบางคนอ่ะเป็นคนเจ้าชู้ก็จริงนะแต่พอเขาเจออะไรหนักๆในชีวิตเนี่ยเขาก็คิดได้แล้วเขาก็สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่5เนี่ยคือจริงๆอ่ะถือว่าคุณอ่ะเจอเนื้อคู่ไปแล้วนะคือตัวคุณเนี่ยเหมือนเจอเนื้อคู่ไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะมีแบบมีตัวอิจฉาอันนี้ก็เป็นแม่มดทำของอ่ะทำน้ำยาเสน่ห์เหมือนในสโนไวท์เลยแบบเป็นแม่มดเนี่ยทำแอปเปิลอาบยาพิษแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะสมหวังในความรักนะสำหรับท่านที่คือมีปัญหาเรื่องแฟนอยู่อ่ะมีปัญหากับแฟนแล้วเลือกไพ่กองที่5เนี่ยคือมันมีโอกาสสูงนะที่ว่าคุณอ่ะจะได้กลับไปคืนดีกับคนนี้มันมีโอกาสสูงมากที่ว่าคนนี้จะเป็นเนื้อคู่คุณแต่ว่าปัญหามันก็คือคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่คุณแต่ปัญหาก็คือว่าเขาอาจจะมีกรรมบางอย่างอ่ะทำให้เขาต้องไปมีเมียน้อยอ่ะคือผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักคุณมาก เขาเป็นคนที่รักคุณมากแล้วก็ดีกับคุณทุกอย่างเลยแต่มันอาจจะมีกรรมบางอย่างทำให้เขาไปลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดแล้วก็อาจจะแบบไปมีเมียน้อยแล้วก็ทำให้คุณเสียใจแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะมีความสุขเหมือนผีเสื้อบินไปเรื่อยๆแล้วก็คุณก็จะพบคำตอบไงว่าอะไรที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตคุณอาจจะคิดได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณน่ะมันคือสิ่งนี้นะคุณก็จะมีความสุขในแบบของคุณมันก็เหมือนดาราบางคนน่ะรู้ทั้งรู้ว่าสามีตัวเองอ่ะเป็นเกย์แต่เขาก็อยู่กันได้เพราะว่าเขาอยู่กันด้วยความเข้าใจเขาไม่ได้อยู่กันเพราะความลุ่มหลงเขาอยู่กันเพราะความรักเขาอยู่กันเพราะว่าเขาเข้าใจผู้ชายเขาอยู่กันเพราะว่าเขาอยากจะสร้างครอบครัวเขาอยู่กันเพราะว่าเขาสงสารลูกถ้าพ่อแม่เลิกกันเนี่ยเดี๋ยวลูกก็มีปัญหามันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าคนเรามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ผู้ชายบางคนอาจจะไม่มีเมียน้อยนะแต่ว่าเขาเป็นเกย์ไงก็คือความที่ว่าเขาเป็นเกย์เนี่ยตรงเนี้ยถ้ากลายเป็นว่าถ้าคนเป็นแม่เนี่ยหูเบาก็กลายเป็นว่าจะทำให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกเปล่าๆสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่5เนี่ยคือตัวคุณหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหรอกแต่ว่าบทสรุปเรื่องนี้มันก็จะจบลงด้วยดีก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็ยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะ